ใครแท้ใครแท้ได้พี่ใครสุดๆเอาล่ะกลับมาแล้วนะคะกับแฉะเช้านะครับแล้วนี่คือชั่วโมงแห่งแขกรับเชิญที่มีเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาทำให้รายการของเรากระชุ่มกระชวยปกติเจอแต่กระเทยนี่นี่นี่ลุงลุงลุงแขกเขาเชิญมาไม่กล้าแบบว่ารุนแรงอะไรกับลุงมากเกรงใจลุงฮะนะฮะตอนนี้อยู่กับวง G20 แล้วนะครับปรับลุคใหม่ด้วยครับทั้งหมดกี่คนเจ็ดคนค่ะสวัสดีครับโอ้แต่ละคนนี่น่าตาสดใสเปิดไมค์ก่อนสวัสดีฮะสวัสดีกันครั้งนึงนะฮะสวัสดีค่ะครับแล้วก็มีโค้ชนะครับเป็นโคโรกราฟของเกาหลีด้วยนะครับไม่ทราบชื่อโค้ชอะไรนะครับชื่อสกายนะครับสกายฮะคุณสกายคุณครูสกายมาจากเกาหลีคุณครูสกายมีแฟนหรือยังครับไม่มีนะครับจะคือฟังไทยรู้เรื่องอ่ะเออ girlfriend girlfriend อ่ะมีครับมีสนใจ girlfriend อีกคนไหมครับหัวทองทองไม่ต้องเขายกมือปากบังหน้าเนี่ยให้อายเขาล่าสุดเพิ่งไปเกาหลีมาทำไมคะ Yeah she went to Korea a couple weeks ago เฮ้ไปเที่ยวบาร์เกาหลีโอ้ยจะไปบอกเขาให้มันเป็นสิ่งดีๆได้ไหมAnyway, welcome to Thailand. Welcome to Share แต่เช้านะครับเอางี้ให้แนะนำตัวทีละคนก่อนดีกว่านะเอาเริ่มจากของผมใครก่อนดีเอ่ยก่อนละกันจ้าค่ะสวัสดีค่ะทิชา G20 ค่ะสวัสดีค่ะพัชชี่ G20 ค่ะสวัสดีค่ะสุกัต G20 ค่ะชื่ออะไรนะสุกัตค่ะอ๋อสุกัตสุกัตสวัสดีค่ะกิฟต์ G20 ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์ G20 ค่ะสวัสดีค่ะนิสา G20 ค่ะสวัสดีค่ะแพร G20 ค่ะนี่คนไหนคนเก่าเนี่ยคนหนึ่งทิชากับแพรทิชากับแพรโอเคนอกนั้นคือใหม่ค่ะซึ่งทิชาเป็นเขาเรียกเป็นอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมใช่ค่ะเป็นคุณยายวรนาถขององค์ค่ะจุดนี้ค่ะใช่ใช่ใช่คอยปล่อยตะขาบให้เด็กค่ะแล้วทางด้านหลังเดี๋ยวจะให้แนะนำด้านหลังสวัสดีนะคะโปโปไอรีนแต่วัชยพันธ์นะคะเป็นตัวแทนจากสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นมาสเตอร์แดนเทรนเนอร์จากประเทศไทยที่จะโชว์ในครั้งนี้ค่ะอ๋อรวมถึงคุณสกายด้วยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์แดนทีเชอร์จากเกาหลีค่ะครั้งนี้จะมีการรวมตัวกันครั้งแรกของมาสเตอร์แดนเทรนเนอร์2ประเทศค่ะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในประเทศไทยแน่นอนเราจะเริ่มจากวงก่อนหรือว่าเอาจากงานก่อนดีให้เลือกเอางานก่อนก็ได้เอางานก่อนนะเอางานก่อนเพราะว่า G20 เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยนะคะนั่นคืองานท่านมาชื่องานนะคะฮันมาอึม Festival Sport Korean Festival Sport ค่ะฮันมาอึม International Sport Festival 2013นะฮะ Korean Festival ของเราครั้งนี้ฟังอย่างนี้แล้วจัดที่ไหนฮะจัดที่สนามจุ๊บนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไม่มีค่าบัตรผ่านประตูแล้วก็เป็นการเรียกว่าสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีแล้วก็เป็นงานครั้งแรกที่สมาคมเกาหลีจัดค่ะอ๋อคือสมาคมเกาหลีจัดนะครับแล้วก็จัดงานเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยถูกไหมครับผมใช่ค่ะเหมือนเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีแล้วก็มีการแข่งกีฬามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะลักษณะงานเป็นไงฮะลักษณะงานจะเป็นลักษณะของการแข่งกีฬาระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีแล้วก็จะมีกิจกรรมโชว์ต่างๆมากมายมีกิจกรรมสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการชิงรางวัลเหมือนกับว่าผู้ที่เข้าไปร่วมงานเนี้ยค่ะจะมีการจับฉลากรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นของรางวัลเยอะมากกว่า500รางวัลเลยค่ะแล้วก็จะมีของเกาหลีขายอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะใช่ค่ะนอกจากกีฬานอกจากชิงรางวัลแล้วก็จะมีโชว์ด้วยนั่นคือการเต้นใช่ค่ะก็จะมีโชว์นะคะน้องๆ G20 เนี่ยก็จะไปโชว์ในงานนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวระหว่างครูมาสเตอร์แดนซ์ทีเชอร์จากเกาหลีกับคนไทยรวมตัวกันครั้งแรกที่เวทีนี้เดี๋ยวการเปิดตัวนี่คือคุณจะมีโชว์ด้วยไหมบรรดาครูก็จะเต้นโชว์ด้วยถูกไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะหมายถึงครูนี่คือครูที่เป็นครูเป็นมาสเตอร์เป็นตัวแทนจากประเทศไทยกับตัวแทนจากประเทศเกาหลีค่ะมารวมกันในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำทีมเพื่อจะโชว์โชว์เต้นนี้ต้องใช่ค่ะชื่อ On Air Pro Team ค่ะ Bajin Corporation ค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีน้องพอสรันงานนี้ค่ะจะมาร้องเพลงเกาหลีครั้งแรกที่นี่ด้วยโอ้ตายแล้ว
ผู้ชายปุ๊บน้องนี่เขามาเขาเปิดตัวกันใหญ่โตเพลงเมื่อกี้ฟังก็เพราะมีกิมมี่แล้วคุณสกายเขาเตรียมอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็ผู้ชายครับทำไมก็เอางานให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวทีมเวนตี้มาคุณสกายก็มีเตรียมเต้นโชว์กับทีมโปรทีมเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณสกายลองเชิญชวนเป็นภาษาเกาหลีดูนะคะเชิญค่ะโอเคคอเรียค่ะโอเค네안녕하세요네저한국에서왔고요이정현이라고합니다그리고이번에23일날한마음축제를체육대회를하게되었는데요많은사람들도많이오고준비도많이했으니까다같이와주셔서즐길수있었으면좋겠습니다감사합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 니다ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนให้มาร่วมงานนะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะที่สนามจุ๊กก็คือสามารถมาร่วมได้หมดจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะนี่คุณเป็นครูสอนเต้นเหรอเนี่ยใช่ค่ะเมื่อก่อนอยู่แกรมมี่ค่ะอ๋อเหรอใช่อ๋อเป็นครูสอนเต้นอยู่ที่แกรมมี่เนี่ยแหละใช่ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่ Honor Academy ค่ะอ๋อเก่งนะเออคือแบบนึกว่าแบบไม่ใช่ครูนึกว่ามาเป็นแบบว่าสปอคเพอร์เซนต์แบบว่ามาเป็นล่ามให้ขอบคุณค่ะนะฮะและแน่นอนว่าในงานนี้ที่ทั้งสองท่านพูดถึงไปมี G20 ไปด้วยก็จะมีพาร์ทไหนส่วนไหนอะไรยังไงโชว์เราจะอยู่เกือบจะตอนจบงานเลยเนาะประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะจะมีก่อนที่จะประกาศผลรางวัลนะคะผู้ชนะเลิศจากการแข่งกีฬาของทั้งไทยและเกาหลีแล้วก็จะมีการจับฉลากรางวัลใช่ไหมคะ G20 ก็จะขึ้นโชว์ก่อนทุกคนก็จะได้ลุ้นกันว่าใครจะได้รถยนต์ไปมีรถยนต์แจกด้วยเหรอค่ะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีทองคำมีทีวีมีเยอะมากเขาก็500รางวัลคือแค่คุณมาร่วมงานแค่นี้นะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับว่าให้ซื้อเป็นทิเก็ตชิงโชคนิดหน่อยแต่ไม่มีค่าบัตรทางประตูนะคะอ๋อเหมือนล็อตโต้ใช่ไหม23พฤศจิกายนนี้ใช่ต้องไปหน่อยนะแจกรถแจกทองมีแจกสำหรับสื่อด้วยนะคะมีจับฉลากแจกสำหรับสื่อมวลชนนั่นไงไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องซื้อทิเก็ตอะไรเลยซื้อมีทั้งคนไทยทั้งคนเกาหลีใช่มีคนไทยคนเกาหลีแล้วก็มีดาราจากเกาหลีมาด้วยมีสื่อมวลชนใช่ฮะอันนี้ต้องอุบเอาไว้ก่อนนักแสดงตลกเป็นคอมเมดี้มาจากนู่นนะมาจากเกาหลีเลยนะหรอเลิศจังนี่คือแบบสมาคมเกาหลีเขาจัดเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยต้องจัดเต็มอยู่แล้วล่ะดีจังเลยฮะดีจังเลยG20 จ้ะเราจะได้ร้องโชว์เต้นโชว์ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยใช่ค่ะจริงๆเรามีเพลง Magic Hour ที่เป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยเดี๋ยวจะโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะเป็นคนแรกเรียบร้อยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่า G20 บอกเลยว่ามิวสิกวีโอหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบการพรีเซนต์ของเขาอ่ะมันคือแบบคือเห็นแล้วแบบน้องมุ้ยแบบอยากเต้นอยากโคอยากจะเป็นเหมือนเมื่อกี้บอกเขาบอกว่าน้องๆจะเข้ารายการผมนะนี่ทำไมคะแต่งหน้าหัวสู้ไม่ได้แล้วตอนแรกมาพี่บอกเฮ้ยนุ้ยอยากทาปากแดงปี๊ดน้องมุ้ยนี่เอาปากออกนี่เห็นไหมในอย่างเงี้ยแหนลุงไม่ต้องไปบอกเขาหมดก็ได้คือจะบอกเนี่ยหน้าน้องเนี่ยจะใสกว่านี้นะถ้าน้องใช้ขายครีมมาเนาะไม่เอาคุยเรื่องเขามีเวอร์ชันภาษาเกาหลีไปด้วยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะได้ออกซิงเกิลเนี่ยเราได้ไปซ้อมอยู่ที่เกาหลีประมาณ3เดือนกับครูเกาหลีใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยลองทำเพลงเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยตั้งแต่แรกๆเลยมั้ยที่เราร่วมงานเกาหลีเนาะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้ว G20 เนี่ยครูสอนเต้นจะเป็นคนเกาหลีมาโดยตลอดเลยใช่ตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วค่ะมันมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกอะไรกันยังไงมันมีการแตกตัวนะคะตอนนี้เป็น7คนใช่มีน้องใหม่5คนตั้งแต่เริ่มก่อนตั้งแต่เริ่มคือมีกี่คนตอนแรกมี5คน5คนใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเลยมีนิวเคลียร์อยู่จำได้ใช่แล้วก็สลับเป็นน้องแพรเข้ามาใช่แล้วคราวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงแต่คราวนี้ที่ชากับแพรยังอยู่แล้วก็มีน้องๆเข้ามาใหม่5คนคือมี5ออกไป3อ่ะแล้วก็เพิ่มอีก5แล้วที่มาที่ไปผมขอโทษนะเรามาเริ่มย้อนกันใหม่ที่มาที่ไปอยู่ดีมาได้5คนตรงกลางนี้ได้ไงกับฉลากชิงโชคก็มาจริงๆไปบนบานนะไม่ใช่จริงๆแล้วน้องๆก็คือผ่านการออดิชั่นมาค่ะคือทุกคนออดิชั่นมาต้องร้อง
ร้องเป็นเต้นต้องเต้นเป็นแล้วก็ที่มา5คนนี้ใช่ค่ะเราได้เต้นให้คุณครูจะเขาดูหรือยังฮะอยากค่ะอยากเลยเพื่อนๆเขาอยากจะเห็น G20 เต้นมั้ยฮะเออเขาอยากได้ถามไงดีอ่ะคะอยากต้องบอกว่าครับอยากเห็นครับเต้นอ๋อใช่ค่ะเอามั้ยถามว่าจะดูไหมไม่ได้เอาพูดไทยได้เออทำไมเขาพูดภาษาไทยได้อยู่เมืองไทยมานานแล้วเหรอฮะนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะอยู่มานานจึ๊งๆเขาอยู่มาปีนึงแล้วแล้วแฟนเป็นคนไทยเป็นคนเกาหลีฮะคนเกาหลีแล้วแฟนก็คืออยู่ที่เกาหลีหรือว่าตอนนี้อยู่ในประเทศไทยฮะตอนนี้ที่เกาหลีอ๋อแฟนอยู่เกาหลีเหงาไหมครับเหงาไหมแล้วเราได้เห็นเขาเต้นบ้างแล้วยังฮะยังเดี๋ยวจะไปโชว์ไปดูพร้อมๆกันที่23นี้ใช่ค่ะแล้วเขาบอกมีมาสเตอร์อยู่คนนึงเนี่ยที่อยู่แก๊งเดียวเขาเนี่ยคือสอนนิชคุณเลยนะสามจีเออผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรอผู้ชายดีๆเนาะธรรมดาที่ไหนดีจังเลยอันนี้เดี๋ยวให้ฟังเพลงนิดนึงไหมผมอยากให้ฟังซิงเกิลใหม่เมื่อกี้ผมฟังแล้วเอ้ยคือผมต้องยอมรับจริงๆนะว่าบางทีเนี่ยพอกระแสเนี่ยเรื่องของเคป๊อปหรือว่าเกาหลีมันมาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายฝักหลายฝ่ายหลายกลุ่มเนี่ยที่ทำเพลงคล้ายๆกับแนวเกาหลีขึ้นมานะฮะแล้วก็ผมก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงนะแต่ว่าน้องทำออกมาเนี่ยทำออกมาได้น่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะให้จีทวีส่งเข้าเพลงของตัวเองดีกว่าเดี๋ยวต้องขอเตรียมเพลงกันอยู่ตรงไหนนี่อยู่นะอ๋ออยู่เลยโอ้ยลุงจำการเตรียมงานบ้างสิใครดีทิชาเนาะได้ๆเลยทิชาพูดเลยทิชาเลิกพูดแป๊บนึงไหมได้ๆเอาแผลไปเลยตลอดก็เป็นหัวหน้าทีมเขาเป็นลีดเดอร์ตอนนี้เราต้องบ่มน้องอยู่ไงเดี๋ยวต้องบ่มได้ที่เดี๋ยวน้องจะพูดระวังน้องจะพูดไม่หยุดเนี่ยใช่ที่ในสาระพวกเราจะพูดไม่หยุดแต่พอไร้สาระพูดเอ้ยพอมีสาระเงียบกริบเดี๋ยวเล่นนะจ๊ะทิชาเอาอย่างนี้ใครจะส่งเข้าเพลงเอาลองน้องแพรบ้างดีกว่าครั้งนี้ค่อยๆฟังนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่าค่อยฟังนะคะค่ะก็ซิงเกิลเพลงไม่พูดก็ได้ยินค่ะลองฟังกันดูนะคะไพเราะเพราะพริ้งขนาดไหนดีเจดูควรจะไปอยู่กรีนเวฟนะคะเสียงได้ไพเราะเพราะพริ้งทำไมคนไพคนเสียงดีอยู่กรีนเวฟไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คำศัพท์ไพเราะเพราะพริ้งกรีนเวฟเอาหรอไปฟังฮะเราเล่นกันเนาะอ๋อไม่เป็นไรคนแซวเยอะหน้าไงที่อยากให้หญิงโอ้ไม่ต้องบอกไม่เพราะใส่เพราะพี่เรียนงานนะเขาเป็นแรปเปอร์คนนี้แต่ถ้าเขารอแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเย้เป็นคนพูดเองเดี๋ยวถ้าเกิดให้ร้องอะไรกันสดๆก็คือสามารถได้ค่ะแล้วคุณครูจะเต้นแฮมมาสเตอร์จะเต้นยังมีทีเมื่อก่อนอยู่ครูหูอะฮะไม่ค่ะเมื่อก่อนจริงๆครูทำดูจอแบงค์นะคะโมโบหรือจะทำดูจีแกรมมี่แต่ว่าตอนนี้ออกไปทำเป็นชุดโยนิเชียลแนนค่ะใช่ต้องเก็บที่หรอใช่ๆจะได้โดนให้คุณโชว์ตรงนี้ได้ไหมไม่เราต้องโชว์กับเพลงอะไรดีอ่ะร้องสดได้เต้นได้เลยฮุกหนึ่งอะไรเงี้ยโชว์ได้นะไม่แล้วครูน่ะอ๋อครูเหรอเราจะไม่มีเพื่อนพี่ไม่มีเพื่อนพี่ได้มาไม่หรือไม่ต้องโชว์ไหมเดี๋ยวบอกให้ไปดูวันนี้ได้สามก็มาถึงครูสามครูแล้วสอนใครมาบ้างครับใครนะคะสอนใครมา